ัญญานั้นคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้มาฟังกันดูนะครับครับสำหรับคำว่าปัญญานั้นนะครับในความหมายของผมนะครับผมคิดว่าปัญญาก็คือทัศนคติการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงตามความถูกต้องนั่นเองนะครับและสิ่งที่จะทำให้เราเกิดปัญญาได้นะครับก็คือเราต้องมันศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั่นแหละครับเราถึงจะเกิดเจ้าตัวปัญญานี้ขึ้นมานะครับการจะเกิดเจ้าตัวปัญญานี้ขึ้นได้นะครับก็คือเราต้องไม่ยึดติดให้มากเกินไปเราต้องมีการปล่อยวางได้ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมันฝึกฝนการไม่ยึดติดเราต้องมันฝึกฝนการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นความคิดในด้านลบความคิดที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กับเราเราต้องมันฝึกฝนสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะครับเมื่อเราฝึกฝนสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่อยๆก็จะทำให้เราเกิดปัญญาได้นะครับการฝึกฝนการมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับอาจจะทำได้ยากนะครับแต่เราก็ต้องมันฝึกฝนแล้วก็มันเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับการฝึกฝนก็คือเราต้องหมั่นกลับมาดูที่จิตใจเรานี้เป็นหลักเลยนะครับเช่นเมื่อมีความโกรธเราก็รู้ตัวว่าเราโกรธแล้วก็เราก็ปล่อยวางมันลงเมื่อเรามีความโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเราก็มันฝึกฝนใจเราให้อยากได้ตามความเป็นจริงตามความถูกต้องให้มากที่สุดนะครับเมื่อเรามีความหลงมีความหงุดหงิดมีความฟุ้งซ่านเราก็กลับมาดูที่ใจเราเหมือนกันนะครับมันฉุกคิดรู้ตัวให้มากๆนะครับมันฝึกฝนมันฉุกคิดรู้ตัวมีสติให้มากๆอย่าเพิ่งไปคิดกังวลกับอนาคตกับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นหรือว่าอย่าไปยึดติดกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันผ่านไปแล้วให้มากนะครับให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับมันฝึกฝนสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะครับแล้วเจ้าตัวปัญญานะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะเมื่อเรายิ่งฝึกบ่อยๆยิ่งฝึกการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงบ่อยๆนะครับเราก็จะเกิดการยึดติดน้อยลงเราก็จะเกิดการปล่อยวางได้มากขึ้นเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนะครับครับสำหรับผมนะครับถึงแม้ผมจะมีเจ้าตัวปัญญานี้เกิดขึ้นกับผมบ้างนะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ผมก็จะมันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวปัญญานี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเรามากๆเลยนะครับถ้าเรามีเจ้าตัวปัญญานี้นะครับเพราะว่าเราจะเกิดการแยกแยะพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะครับอย่างเมื่อก่อนนี้นะครับตอนที่ผมไม่มีเจ้าตัวปัญญาหรือมีเจ้าตัวปัญญานี้น้อยมากๆนะครับเวลาผมไม่พอใจอะไรนะครับผมไม่พอใจใครนะครับผมก็มักจะโพสต์ว่าลงในหน้าเฟซอะไรประมาณนี้นะครับครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อผมได้มาฝึกฝนจิตใจตัวเองได้กลับมาดูจิตใจตัวเองกลับมามองทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นได้ฝึกฝนสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่อยๆนะครับก็ทำให้ผมได้มีการแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงได้มากขึ้นแล้วก็เกิดการยึดติดน้อยลงได้ปล่อยวางมากขึ้นนะครับแม้จะเกิดความทุกข์กับตัวเองอยู่แต่ก็สามารถปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผมนะครับสิ่งที่จะวัดว่าเรามีเจ้าตัวปัญญานี้อยู่กับตัวเองเกิดขึ้นกับตัวเองหรือยังนะครับก็วัดได้เช่นว่าเราจะบ่นคนอื่นน้อยลงเราจะด่าคนอื่นน้อยลงเราจะมีข้ออ้างน้อยลงเราจะมีการเบื่อหน่ายน้อยลงเราจะมีความท้อแท้น้อยลงเราจะมีความกลัวน้อยลงเราจะมีความโกรธความโลภความหลงน้อยลงแต่มีอิสระทางความคิดมากขึ้นมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นตัววัดนะครับว่า
ถ้าเรามีปัญญาแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับครับเจ้าตัวปัญญาก็คือการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับครับเมื่อเรามองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีสติรู้ตัวได้มากขึ้นนะครับอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนะครับก็ทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นนะครับครับเพื่อนๆก็ลองมาฝึกฝนจิตใจตัวเองฝึกฝนมองทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกันบ่อยๆนะครับก็ฝึกฝนไปด้วยกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าพอมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปหน่อยนะครับความสุขที่แท้จริงเกิดจากการได้ค้นพบตัวเองนะครับ